True Super Fiber Gamer Pro Pack เน็ตเร็วแรงแซงทุกโค้งความเร็วสูงสุด200ทับ200ราคา999บาทแถมซิมความเร็ว4เมกะบิตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดอัพโหลดเข้าดาวน์โหลดแพ็คเกจสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงเท่านั้นสวัสดีชาว OS ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมเช่นมังคุงเช่นเดิมกับ OS Story เรื่องราวดีๆรู้วะที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับเทปนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปไกลสิ้นหน่อยครับรู้หรือเปล่าครับว่าเกมสมัยก่อนนั้นเนี่ยมีจำนวนเยอะแยะมากมายหลากหลายแนวเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของเรื่องภาพและเกมเพลย์จะไม่ล้ำเท่ากับยุคปัจจุบันนั่นทำให้ผู้สร้างครับจึงจำเป็นต้องใส่ความครีเอทลงไปในเกมแทนซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือเหล่าบอสหรือศัตรูภายในฉากครับวันนี้ครับผมจะพาไปดูเหล่าบอสสุดครีเอทที่มาจากเกมยุคเก่ากันครับยุคเซียนๆนั่นแหละฮะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าครีเอทหรือว่ากาวหรือว่าWaterfall What the fuck ดีเอาเป็นว่าตัดสินใจกันเอาเองดีกว่าครับผมสำหรับตัวแรกนะครับมันมีชื่อว่าโอกระอมปาปัสหรืออะไรไม่รู้อ่านแค่ชื่อก็อ่านยากแล้วแค่ชื่อก็แปลกแล้วครับตัวนี้สำหรับบอสตัวนี้นะครับอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Mr. Nut Z นะฮะซึ่งเป็นเกม 2D Side Scrolling ที่พัฒนาโดย Ocean Software ครับสำหรับตัวเกมนั้นนะครับเราจะได้เล่นเป็นกระรอกสีแดงใส่รองเท้าถุงมือและหมวกออกผจญภัยในโลกแฟนตาซีครับเพื่อยับยั้งมิสเตอร์บลิซซาร์ดซึ่งเป็นเยติผู้ชั่วร้ายที่ต้องการทำให้โลกทั้งใบครับถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งโดยตัวเกมนั้นนะครับมีถึง2ภาคเลยทีเดียวภาคแรกนะครับออกจำหน่ายในปี1994บนเครื่อง Super Nintendo ครับโอเคว่าบอสตัวอื่นภายในเกมนะครับมันอาจจะดูสร้างสรรค์ดีเป็นสัตว์ที่เหมือนมนุษย์บ้างนะครับอย่างเช่นแม่มดอีแร้งบางทีมาอีกตัวก็เป็นปลาหมึกอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่สำหรับบอสตัวที่เป็นประเด็นนี้ครับไอโอกระอมปะป้าอะไรเนี่ยมันเป็นออคขนาดใหญ่ครับให้นึกถึงแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อะไรแบบนั้นครับคือแบบว่าสูงมากสูงเฉียดเมฆเลยทีเดียวครับเวลาสู้กับมันครับเราก็จะเห็นแค่หัวมันกับมือครับหัวเนี่ยมันโผล่มาจ้องหน้าเราแบบว่าโกรธเลยโมโหนะครับเอามือมาจะตบจะจับอะไรอย่างนี้อันนี้โอเคนะฮะแต่พอมันไม่ใช้มือเนี่ยคือความไอ้นี่ความกาวมาเลยครับผมคือมันโผล่หัวมาปั๊บคือโกรธมากนะฮะมันโกรธจนลูกตาหลุดครับลูกตาหลุดออกมาโจมตีแล้วครับคือไม่ได้หล่นมาลูก2ลูกไงคือหล่นมาคือหลายลูกอ่ะคืองอกมาเรื่อยๆคือไอ้บ้าใช้อะไรคิดเนี่ยคือหมดกาวไปกี่กระป๋องครับตอบถามจริงคือที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะคือถ้าคุณได้เห็นภาพได้เห็นเกมเพลย์เลยคือมันเหมือนเกมสำหรับเด็กเลยไงเออแต่แบบคือถึงไอ้ตัวนี้ผมว่าเด็กต้องมีร้องไห้บ้างอ่ะสำหรับบอสตัวต่อไปครับมาจากเกมที่มีชื่อว่า Conker's Bad Fur Day ตัวเอกเป็นกระรอกอีกแล้วครับแต่คนละซีรีส์สำหรับเกมนี้นะครับเราจะได้เล่นเป็นกระรอกผจญภัยในภาพ 3D นะครับบนเครื่อง Nintendo 64ครับตัวเกมออกวางจำหน่ายในปี2001ซึ่งผมขอบอกเลยว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่กำลังทานข้าวอยู่นะครับบอสตัวนี้เพราะมันมีชื่อว่า The Great Mightyผู้ปูใช่ครับแปลเป็นไทยก็คือมหึมาหังอหังกาก้อนขี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับใช่ครับบอสตัวนี้มันเป็นขี้พูดได้ขนาดใหญ่ครับแถมตอนเปิดตัวคือมาซะเท่เลยมาเป็นเพลงด้วยลองฟังดูครับมี I am the great mighty Pooh and I'm going to throw my shit at you แล้ววิธีสู้กับมันนะครับก็คือคว้างทิชชู่ใส่มันเข้าปากมันนะครับใช่ครับระหว่างสู้ครับมันก็จะเขี้ยงส่วนหนึ่งของร่างกายของมันเนี่ยใส่เรานะครับผมนั่นแหละฮะก็คือแบบเสียงภายในเกมมันก็จะแบบคือมาทุกรูปแบบอะนะครับแบบมีน้ำแบบมีเนื้อแบบนะฮะแบบสะดุดอะไรนิดนึงคือมาทุกรูปแบบเลยนะครับแถมจะสู้กับบอสตัวนี้นะครับก็มีหลายเฟสนะครับเพลงก็เปลี่ยนตามจังหวะคือยิ่งแบบบอสใกล้แพ้มันก็เพลงก็จะยิ่งเร้าขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะเก่งขึ้นเราก็จะเล่นยากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับคือโหอย่างกับดาร์กโซอ่ะครับคือเพลงประกอบอะไรนี่แบบอีพิกสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ The Great
Mighty Pooตัวต่อมาครับกลับมาที่เกมยานยิงอีกแล้วฮะก็คือไม่พ้นกับเกมนั้นจริงๆนะสมัยก่อนถ้าหากใครครับพอจะรู้จักเกมยานยิงอย่าง Gradius นะครับเกมยานยิงสุดดังในยุคก่อนจากโคนามิครับก็คงอาจจะเคยได้ยินชื่อ Parodius มาบ้างใช่ครับมันคือเกม Parody หรือล้อเลียนเนี่ยแหละฮะแถมโคนามิทำซะเองนะครับแต่เกม Parodius นะครับมันดังมากๆเลยมันออกมาหลายต่อหลายภาคครับจนเยอะกว่า Gradius ภาคหลักไปแล้วมั้งครับแถมเหล่าบอสภายในเกมนั้นนะครับเรียกได้ว่าบ้าบอเวอร์โดยเฉพาะในภาคโกคูเจียว Parodius นะครับในปี1994ที่โด่งดังสุดๆเลยโดยเฉพาะไอตัวคาบาเร่เนี่ยนะครับคือถ้าจะผมจำไม่ผิดเนี่ยในงานคอมิกคอนของฝั่งญี่ปุ่นไม่นานเนี่ยมีคนคอสเพลย์ตัวนี้ด้วยนะครับกับไอรูปปั้นโมอายนี่คือแบบอะไรคือไหนจะนางเงือกนะครับที่เวลาโดนยิงเรายิงอ่ะนะฮะแล้วโดนทาวน์นาเมนต์ก็แล้วยะคือบ้าคือญี่ปุ่นนะฮะก็สมกับเป็นญี่ปุ่นจริงๆนะครับผมเกมนี้นะฮะปัจจุบันออกมาหลายต่อหลายภาคลองไปหาเล่นกันดูอาจจะพอหาเล่นได้นะครับบนตามอีมูเลเตอร์อะไรพวกนี้ยังไงก็ถ้าใครชอบเกมแนวยิงตลกโปก5กับ Parodiusเกมนี้ขอแนะนำครับสุดท้ายครับไม่พ้นเกมยานยิงอีกแล้วครับและเกมนี้เนี่ยผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่มันกาวที่สุดแล้วนะฮะสำหรับเทมนี้ครับชื่อเกมมีชื่อว่าโชอานิกิหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Super Big Brother นะครับเป็นเกม PC ครับในปี1992นะครับสำหรับภาคแรกที่วางจำหน่ายแล้วก็ถูกทำภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับลงหลายเครื่องเลยเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะครับทั้ง Super Famicom PlayStation 1นะครับ Sega Saturn PlayStation 2หรือแม้แต่เครื่องพกพาอย่าง PlayStation Portable หรือPSP ก็ยังมีให้เล่นนะครับคือเกมนี้คือที่ผมบอกว่ามันกาวที่สุดในบรรดาทุกเกมเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ภาคที่มีชื่อว่า Kyukyoko Muteki Ginga Saikyo Otoko โอ้ชื่อนะครับบน PlayStation 1ครับในปี1995เพราะเกมภาคนี้กาวตั้งแต่ตัวละครของเราครับมันเอาคนจริงมาใช้ฮะคือศัตรูภายในเกมฉากเชิดกระสุนบ้าบอทุกอย่างคือไม่รู้จะพูดยังไงฮะเอาเป็นว่าดูกันเอาเองนะครับว่ามันเป็นเกมยานยิงไหมคือมันก็ใช่แหละแต่ดูภาพเกมเพลย์กันดีกว่าครับโอเคผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความไปกว่านี้นะครับทุกอย่างมาเล่าแล้วนะครับเกมเพลย์มาเล่าให้ผมแทนแล้วคือเห็นอะไรในเกมเพลย์บ้างก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆเอาไว้ได้นะครับโอเคถึงแม้ว่าเกมปัจจุบันนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆแบบนี้กันเสียเท่าไหร่แต่ในเกมสมัยก่อนครับยังมีแบบนี้อีกเพียบเลยครับเพียบจริงๆฮะคือถ้าผมเอามาเล่านี่คง2ชั่วโมงอ่ะกว่าจะหมดนะครับบ้างก็แปลกทั้งเกมเพลย์บ้างก็แปลกเฉพาะตัวละครบ้างก็มาเป็นบอสอย่างเทปนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของผู้พัฒนาแต่ละคนนะครับผมก็หวังว่าในเกมยุคปัจจุบันอาจจะมีอะไรแปลกๆฮ่าๆแบบนี้ออกมาบ้างนะฮะยังไงก็แนะนำเพื่อนๆกันได้วันนี้ผมจะมาคุ้มขอตัวลานะครับแต่ละเกมนี่คือแบบต้องไปเรียกเซียนมาช่วยผ่านเพราะว่าเกมพวกนี้ถึงมันจะกาวนะครับแต่ว่าบางเกมโอ้ยมันค่อนข้างยากจริงๆวันนี้ผมลาเลยครับสวัสดีครับ